ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องวองเทิร์นหวีดเขมือบคนภาค6โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2014นะครับแล้วก็เดินทางกันมาถึงภาค6แล้วนะผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกนะครับสำหรับคนที่หลงเข้ามาและยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมกับสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะและถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดเรื่องมากลางป่าในเวสต์เวอร์จิเนียดาเลียกับนิกก็มาปั่นจักรยานเล่นซึ่งทั้งสองก็มาเจอบ่อน้ำพุร้อนในป่าทั้งคู่เลยแก้ผ้าลงไปแช่ในบ่อแต่ไม่ได้แช่ธรรมดานะครับทั้งสองขย่มกันไปด้วยพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่า3นิ้วมันแอบดูหนังสดอยู่พอกลับขึ้นมาพวกเขาก็ปั่นจักรยานกันต่อแต่ทั้งคู่ก็โดนพวกฮิลิเกอร์ดักกระทืบไปหว่านกลางป่าในเวลาต่อมาโทนี่แดนนี่และวิกพวกเขาก็กำลังขับรถไปที่โรงแรมฮอปสปริงซึ่งแดนนี่กับโทนี่ก็เป็นแฟนกันนะครับพอพวกเขาไปถึงก็จะเจอแชลลี่และแจ็คสันผู้ดูแลโรงแรมแห่งนี้จากนั้นไบรอันจิลเลียนลอตโทนี่และชาลีก็ขับรถตามมาซึ่งลอตก็คือพี่ชายของโทนี่นะครับแดนนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องของแชลลี่และแจ็คสันเขาเดินทางมาที่นี่เพื่อรับมรดกเพราะเขาเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวนี้ในวันนี้ก็มีกลุ่มผู้สูงอายุเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมจากนั้นทั้งโรงแรมจะเหลือแต่พวกเขาคนอื่นก็รู้สึกแปลกๆกับที่นี่นะครับเพราะแจ็คสันกับแชลลี่ดูท่าทางประหลาดแต่แดนนี่ก็พยายามบอกว่าที่นี่มันมีเสน่ห์และดูลึกลับโทนี่กับวิกก็เห็นด้วยพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกและตัดสินใจอยู่ที่นี่เป็นเวลา2อาทิตย์ในห้องพักของแอคเนตหญิงชราคนสุดท้ายที่กำลังออกจากที่นี่เธอมักจะแอบแตะอ่างแจ็คสันอยู่เป็นประจำนะครับและเธอก็เรียกให้แจ็คสันมาช่วยขนกระเป๋าแต่พอเปิดประตูออกมาดูแอคเนตก็เจอเพียงแค่รถเข็นกระเป๋าเท่านั้นเธอจึงต้องแบกกระเป๋าหลายใบออกไปด้วยตัวเองแต่ในทันใดนั้นมันก็มีขวานบินพุ่งมาปากกลางอกของป้าจนตัวเธอลอยไปติดกับผนังจากนั้นแจ็คสันมันก็เดินมาเก็บงานท่าทางพี่แกจะแค้นจัดเลยนะครับในเวลาเดียวกันแดนนี่และกลุ่มเพื่อนก็ได้เดินสำรวจในโรงแรมและพวกเขาก็ได้เจอทางลงไปสระว่ายน้ำกลางแจ้งซึ่งมันก็เป็นสระน้ำร้อนนะครับชาลีมันก็เปิดก่อนเลยเป็นคนแรกไม่นานนักแจ็คสันก็พาพวกเขาแยกย้ายกันเข้าห้องพักและพักผ่อนตามอัธยาศัยในคืนนั้นแจ็คสันก็ออกไปเจอพวกฮิลิเกอร์เขาก็กำชับทั้ง3ว่าอย่ายุ่งกับแดนนี่และเพื่อนเด็ดขาดถ้าไม่อยากให้แผนทั้งหมดพังพวกฮิลิเกอร์ก็จำใจจะต้องทำตามนะครับถึงแม้ว่าจะไม่พอใจนักในวันรุ่งขึ้นชาลีกับลอตก็ลงไปแช่ในสระน้ำร้อนก่อนจะแอบเอากล้องตัวเล็กไปแปะไว้ในห้องของแดนนี่จิลเลียนกับไบอันก็ออกไปซื้อของในเมืองและพวกเขาก็เจอกับนายอำเภอที่มาแปะประกาศคนหายซึ่งมันก็คือป้าแอคเนตนะครับพอนายอำเภอรู้ว่าจิลเลียนกับไบอันพักอยู่ที่โรงแรมเขาจึงฝากประกาศกลับไปให้คนที่โรงแรมดูด้วยเพื่อจะมีใครจำหน้าป้าแกได้บ้างแดนนี่โทนี่และวิกพวกเขาก็ได้เดินไปเจอห้องหนึ่งและในห้องมันก็มีรูปเก่าๆอยู่หลายรูปพวกเขาก็ไปสะดุดตากับรูปชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนแดนนี่มากแต่น่าแปลกใจที่แดนนี่กลับไม่รู้จักใครเลยสักคนและมันก็มีรูปที่มีคนสวมพระคลุมอยู่วิกเลยร้อยอย่างสนุกปากว่าพวกเขาอาจเป็นพวกค้าประเวณีก็ได้แจ็คสันที่แอบได้ยินเขาก็เดินเข้ามาต่อว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนหลังเขาแต่เขาก็ไม่เคยทําอะไรแบบนั้นจากนั้นเขาก็พาทุกคนไปดูบางอย่างซึ่งแจ็คสันก็พาพวกเขาไปดูห้องเก็บสะสมมันมีทั้งหัวของสัตว์ต่างๆติดตามผนังและอาวุธล่าสัตว์จํานวนมากแต่พวกเขาก็สะดุดตากับธนูของปู่แดนนี่แจ็คสันก็ให้แดนนี่ลองถือมันด้วยเขาก็บอกกับแดนนี่ว่าต้องไปลองใช้มันจริงๆจากนั้นแจ็คสันก็พาแดนนี่ไปล่าสัตว์ระหว่างที่เดินเข้าไปในป่าแจ็คสันก็บอกว่าเขาหาแดนนี่มานานมากถึงแม้เขาจะเป็นพวกหลังเขาแต่ที่นี่ก็ไม่ได้ล้าสมัยนักเพราะแจ็คสันหาแดนนี่เจอจาก Google จากนั้นพวกเขาก็ไปเจอห้างล้างกลางป่าทางด้านของไบรอันกับจูเลียที่กลับมาถึงโรงแรมพวกเขาก็เอาขวดเบียร์มาเสิร์ฟให้เพื่อนๆโทนี่ที่เห็นประกาศคนหายเธอก็เริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลนะครับและต้องการไปตามแดนนี่กลับมาเดี๋ยวนี้ทางด้านแดนนี่แจ็คสันก็กำลังสอนวิธีล่าสัตว์ให้เขาจากนั้นเขาก็สามารถล่ากวางได้ตัวหนึ่งแจ็คสันก็ส่งมีดให้เขาไปปลิดชีวิตมาซะในเวลาเดียวกันในอำเภอที่ย่องก็มาสำรวจในป่าก็ถูก3นิ้วกระทืบไปหวันจากนั้นมันก็เอาศพมาจัดฉากว่าในอำเภอตายด้วยอุบัติเหตุวิกก็ถูกโทนี่สั่งให้เข้ามาตามหาแดนนี่ในป่าแต่เขาก็บังเอิญไปเจอกับฟันเลื่อยที่มันกำลังกินซากกวางอยู่พอพี่แกเห็นแบบนั้นก็รีบใส่เกียร์หมาเลยนะครับจนวิ่งไปชนกับแดนนี่ทั้งคู่ก็กลิ้งตกลงไปในเนินและถูกลวดหนามเกี่ยวเอาไว้ซึ่งมันก็น่าจะเป็นกับดักที่พวกฮิลิเกอร์มันวางไว้นะครับ
ขาของแดนนี่ก็ติดจนไม่สามารถไปไหนได้แจ็คสันเลยโผล่เข้ามาช่วยพอกลับถึงห้องพักแคลลี่ก็เข้ามาทำแผลให้แดนนี่เธอก็พยายามบอกอะไรบางอย่างกับเขาเธอบอกว่าเธอรอแดนนี่มานานมากและเธอจะให้ทุกอย่างที่แดนนี่ต้องการทันใดนั้นโทนี่ก็เข้ามาขัดจังหวะแคลลี่ได้ขอตัวไปทำแผลให้วิกต่อโทนี่ก็เห็นว่าขี้ผึ้งที่แคลลี่ทาแผลให้แดนนี่มันดูเหมือนจะทำให้เขาติดเชื้อมากกว่าแต่แดนนี่ก็ไม่ยอมให้เธอเช็ดออกนะครับจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มจ้ำบะเมียงูกันในห้องทั้งสองก็ไม่รู้เลยว่าแคลลี่แอบดูอยู่ด้วยทั้งด้านไบรอันกับจูเลียนที่จู่จี่กันในสระน้ำทั้งสองก็ถูกเพื่อนโผล่มาแกล้งจากนั้นทั้งห้าก็เล่นสนุกกันต่อวันต่อมาแดนนี่ก็ได้ตื่นขึ้นพร้อมกับภาพติดตาที่เขาฆ่ากวางในป่าเขาก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำและตัดสินใจเทยาประจำตัวของเวงทิ้งบนโต๊ะอาหารเช้าแดนนี่ก็บอกเพื่อนๆว่าเขาจะรีโนเวทที่นี่เพื่อเปิดให้บริการในปีหน้าและเขาอยากให้ล็อตมาช่วยถ่ายทำขั้นตอนการซ่อมแซมและเอาไปทำเป็นซีรีส์สักเรื่องแต่พอทุกคนกลับไปที่ห้องไบรอันกับจิลเลียนก็เถียงกันนะครับเพราะแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ชอบที่นี่และอยากกลับบ้านมากแค่ไหนแต่ไบรอันก็ต้องอยู่ช่วยแดนนี่ทั้งสองก็เถียงกันจนปัดโดนกระเป๋าของจิลเลียนตกซึ่งด้านในมันก็มีตุ๊กตาดินเผาราคาแพงนะครับเธอบอกว่าบ้านหลังนี้มีตั้งหลายตัวเธอขโมยไปไม่กี่ตัวคงไม่เป็นไรหรอกพอได้ยินแบบนั้นไบรอันเลยพาเธอไปดูตู้ที่มีผ้าขาวปิดเอาไว้และทั้งสองก็เริ่มขโมยตัวอื่นๆไปด้วยจากนั้นไบรอันก็เจอประตูลับที่มีบันไดลงไปชั้นใต้ดินทั้งสองก็เดินไปเจอห้องขนาดใหญ่ซึ่งเหมือนว่ามันจะเป็นห้องผลิตลูกของพวกฮิลลิเกอร์นะครับจิลเลียนที่เห็นเครื่องมืออยู่ในนั้นเธอก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาและลากไบรอันไปซี่ซะอย่างนั้นและก็เช่นเคยนะครับเจสเชอรี่ก็แอบดูอยู่ไม่ห่างแถมยังจกของตัวเองไปด้วยทั้งสองที่ซี่กันอยู่สักพักพวกฮิลลิเกอร์ก็โผล่มาไบรอันก็ถูกฟาดหัวไป1ดอกส่วนจิลเลียนก็ถูกดึงจนขาขาดและถูกเชือดคอไก่ไปหวานอีก1แต่ก่อนที่พวกมันจะฆ่าไบรอันเชลลี่ก็เดินเข้ามาห้ามและเธอก็บอกให้พวกมันเอาศพจิลเลียนไปเก็บแต่แทนที่เชลลี่จะช่วยไบรอันเธอกลับพาเขามาที่ห้องและเริ่มปฏิบัติการขย่มคนเจ็บทันทีแต่ขย่มไปได้แป๊บเดียวนะครับแจ็คสันก็โผล่เข้ามาเขาก็สั่งให้เชลลี่จัดการไบรอันซะและเอาไปไว้ในห้องจำแหละเชลลี่ที่ขางขาเธอก็จำใจใช้หมอนกดไบรอันจนเขาตายในที่สุดทางด้านคนอื่นๆยกเว้นแดนนี่พวกเขาก็กำลังดูว่าตรงไหนควรปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอะไรบ้างแต่มันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ต้องรอความเห็นของแดนนี่อยู่ดีโทนี่เลยอาสาเดินไปตามหาแดนนี่แต่ทางฝั่งของแดนนี่ก็มาเจอประตูลับพอดีนะครับแต่ยังไม่ทันได้ลงไปโทนี่ก็มาเรียกพอดีแดนนี่กับโทนี่ก็เดินออกมาคุยกันหน้าโรงแรมพวกเขาไม่เห็นไบรอันกับจิลเลียนเลยแดนนี่มันก็เริ่มนินทาไบรอันนะครับมันบอกว่าไบรอันชอบทำตัวเป็นไฮโซและคิดว่า2คนนั้นคงแอบฉกของและหนีไปแล้วโทนี่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็พยายามห้ามเพราะทั้งสองคือเพื่อนแต่แดนนี่มันก็ไม่ได้สนใจล็อตกับชาลีที่มาแอบยืนฟังอยู่ข้างหลังพวกเขาก็อัดวิดีโอเอาไว้โทนี่ก็เริ่มรู้สึกว่าแดนเปลี่ยนไปตั้งแต่มาที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นเขายังบอกว่าแชลลี่เข้าใจเขามากกว่าพอได้ยินแบบนั้นโทนี่ก็ยิ่งโมโหทั้งคู่ก็เถียงกันเสียงดังจนแดนนี่เดินหนีออกไปหลังจากนั้นวิกก็ได้ยินเสียงของแดนนี่ที่คุยกับแชลลี่และแจ็คสันพวกเขาบอกว่าจะพาแดนนี่ไปเจอสมาชิกครอบครัวที่ต้องการเจอแดนนี่มานานแล้ววิกเลยตัดสินใจเดินตามเข้าไปในป่าพวกเขาก็เดินไปเจอหมู่บ้านมนุษย์กินคนซึ่งทุกคนในนี้ก็ล้วนแต่เป็นญาติกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเนื่องจากพวกนี้มันผลิตลูกกันเองในครอบครัวนะแดนนี่ก็ได้เจอกับฟันเลื่อยตาเดียวและ3นิ้วเขาก็ได้รู้ว่าตัวเขาเองคือเลือดของตระกูลฮิลลิเกอร์ซึ่งแดนนี่ก็เป็นที่ต้องการอย่างมากในการสืบสายเลือดบริสุทธิ์ให้คงอยู่โดยแดนนี่จะต้องจ้ำบะเมียงูกับแชลลี่นะครับในตอนนั้นเองวิกก็ถูก3พี่น้องจับตัวไว้ได้ส่วนแดนนี่ก็เริ่มมึนเมาจากเครื่องดื่มที่แจ็คสันส่งให้สุดท้ายวิกก็ถูกพวกมันเชือดคอไก่แล้วมันก็เอาเลือดของวิกมาให้แดนนี่กินแดนนี่ที่กำลังเมาได้ที่เขาก็เห็นว่าแชลลี่เป็นโทนี่นะครับจากนั้นพี่แกก็ทำการอุ้มแตงรอบกองไฟเป็น1ดอกเช้าวันถัดมาแดนนี่ก็กลับมาที่โรงแรมด้วยสภาพมึนเมาพี่แกพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไล่เพื่อนๆออกไปจากที่นี่ซะจากนั้นจู่ๆชาลีก็ได้กลิ่นบางอย่างพวกเขาเลยเดินเข้าไปดูในครัวทั้ง3ก็พบว่าแจ็คสันกำลังทำอาหารอยู่แต่วัตถุดิบนั้นมันคืออวัยวะของมนุษย์ทั้ง3ได้เห็นแบบนั้นก็กลัวอย่างมากแล้วก็รีบไปหลบแจ็คสันก่อนที่เขาจะมาเห็นซึ่งสิ่งที่พีคกว่านั้นก็คือทั้ง3เห็นศพเพื่อนตัวเองอยู่ในห้องแช่ทั้งหมดเลยตัดสินใจจะพาแดนนี่ออกจากที่นี่ไปด้วยแต่ทว่าแดนนี่ไม่ต้องการจะไปทันใดนั้นพวกฮิลลิเกอร์ก็มาดักพวกเขาชาลีก็ถูกจับได้ก่อนเป็นคนแรกเขาก็โดนสายดับเพลิงกรอกน้ำเข้าปากแถมยังยัดเข้าไปทางก้นอีกต่างหากท้องของชาลีก็ระเบิดบึ้มเป็นลูกโป่งน้ำไปเลยนะครับทางด้านของล็อตที่พยายามบอกให้โทนี่เข้าใจว่าแดนนี่รู้เห็นเรื่องนี้ด้วยแต่เธอก็ไม่ยอมเชื่อเพราะคิดว่าแดนนี่ไม่น่าทำแบบนั้นเธอก็ตัดสินใจวิ่งไปหยิบปืนมาส่วนล็อตที่เดินตามหาโทนี่เขาก็พลาดเหยียบเข้ากับดักหมีและเขาก็ถูกพวกฮิลลิเกอร์ส่งไปหวานอีกหนึ่งโทนี่ก็เดินลงมาเผชิญหน้ากับแชลลี่ที่ห้องใต้ดินแล้วก็ใช้ปืนขู่แชลลี่เพื่อให้เธอบอกว่าทำอะไรกับแดนนี่
แต่เชลลี่ก็ไม่ยอมตอบนะครับทั้งสองเลยเปิดฉากซัดกันโทนี่ก็กดหัวเชลลี่เข้าไปในบ่อน้ำเดือดเสร็จแล้วเธอก็ยิงขาเชลลี่ขาดไปหนึ่งข้างในตอนที่เธอจะปิดบัญชีแดนนี่ก็โผล่เข้ามาหยุดโทนี่เอาไว้เขาก็หาว่าโทนี่จะฆ่าครอบครัวของเขาเขาจึงไล่โทนี่ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่แจ็คสันก็โผล่มาจับตัวโทนี่ไว้ซะก่อนโทษฐานที่เธอทำร้ายน้องสาวของเขาแดนนี่ก็ขอเป็นคนลงมือจัดการโทนี่ด้วยตัวเองแต่พอเขาได้โอกาสแดนนี่ก็ปล่อยให้โทนี่วิ่งหนีแจ็คสันที่เห็นแบบนั้นมันก็วิ่งตามไปจับเธอไว้ทันนะครับโทนี่เลยคว้ากุญแจจากตัวของแจ็คสันและทำการกระซวกใบหน้าไปแบบซ้ำๆไอ้แจ็คสันไปหวานพอเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นแดนนี่ก็โกรธโทนี่อย่างมากนะครับเขาเลยปล่อยให้พวกฮีลิเกอร์ฆ่าแดนนี่ซะในเวลาต่อมาโรงแรมฮอฟสปริงก็ได้เปิดตัวขึ้นมาใหม่โดยพวกเขาใช้ชื่อว่าโรงแรมฮีลิเกอร์สปริงซึ่งแดนนี่ก็เป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่นะครับแถมยังมีแขกเข้ามาใช้บริการอย่างมากมายพอแดนนี่ต้อนรับแขกเสร็จเขาก็ลงไปทำหน้าที่ที่สำคัญกว่านั่นก็คือการผลิตสายเลือดบริสุทธิ์เขาก็อุ้มเชลลี่ขึ้นไปบนเครื่องปั๊มลูกจากนั้นพี่แกก็ซอยอย่างไม่ยั้งโดยมี3พี่น้องฮีลิเกอร์ยืนดูอยู่ตรงนั้นด้วยและหว่องเถินวีดขมือบผลภาค6ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวองเทิร์นภาค6ผมคิดว่าภาคนี้จะเป็นภาคจบของแฟนชายแล้วนะแต่ที่ไหนได้ยังมีภาค7ออกมาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วซึ่งผมก็ยังไม่เคยดูภาค7เลยนะครับแต่เดาว่ามันน่าจะเป็นภาคที่เอามาเล่าใหม่ไม่รู้ว่าตัวเอกมันจะเป็นไอ้ลุง3นิ้วอีกหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ